แม้ว่านโยบายทางด้านเศรษฐกิจของ2แม่ทัพด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยที่ช่วงนี้กำลังซบเซานะคะแต่ว่าของทั้ง2คนก็มีจุดแข็งแตกต่างกันไปค่ะซึ่งนโยบายของหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคนเก่านะคะเน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจในระยะยาวขณะที่นโยบายของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคนใหม่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเราทำแบบจริงจังไม่มีกำลังพิจารณาในน้ำอันแรกเรียกว่ามาตรการสร้างงานก่อนจะต้องสร้างงานให้เกิดทั่วประเทศให้ได้นะฮะเพราะถ้าทำพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยธุรกิจก่อสร้างเนี่ยมันคนมีงานทำคนมีเงินใช้ธุรกิจวัสดุก่อสร้างขยับตัวธุรกิจสินค้าอุปโภคพวกขยับตัวเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากชนบทเข้าหาเมืองใหญ่ภารกิจแรกคือภารกิจเร่งด่วนคือการเข้าไปกอบกู้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือ SME ไปแพทย์ผลักดันมาตรการต่างๆที่ยังคงข้างค้างในสิ่งเหล่านี้ให้รีบออกมานะครับท่านกังวลมากกับการที่คนที่มีรายได้ต่ำมีความเดือดร้อนท่านสั่งตลอดหลายครั้งแล้วเพียงแต่ว่ากลไกมันยังไม่ค่อยเดินฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องมาผลักดันสิ่งเหล่านี้ออกมาภารกิจเร่งด่วนของ2แม่ทัพเศรษฐกิจทั้งหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลและนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์มีเป้าหมายเหมือนกันคือกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน3เดือนแต่แผนงานกลับแตกต่างกันออกไปโดยหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเน้นการดูแลเศรษฐกิจที่เป็นมหาภาคมากกว่าตั้งแต่กระตุ้นให้เกิดการจ้างงานทั่วประเทศผ่านการลงทุนจากภาครัฐส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศโดยเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่ค้างค้างจากการยื่นขอ BOI ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมเช่นเงินชดเชยไร่ละ 1,000 บาทและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวขณะที่นายสมคิดกรอบการกระตุ้นอาจแคบและชัดเจนกว่าโดยในระยะสั้นใช้วิธีอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย2กลุ่มหลักโดยตรงคือเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME และในระยะยาวจึงค่อยเน้นกระตุ้นการส่งเสริมการลงทุนวางรากฐานเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยการฟื้นโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปนายอนันดาโลลมประธานสหกรณ์ฟ้าประธานเพื่อการเกษตรอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าแนวคิดกระตุ้นเศรษฐกิจของ2แม่ทัพแตกต่างกันมากโดยอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีแต่นโยบายที่เน้นโครงการระยะยาวแต่ไม่มีแผนงานที่เป็นรูปธรรมรองรับการปฏิบัติงานระยะสั้นส่วนนโยบายรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคนใหม่ชัดเจนว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโดยเน้นอัดฉีดเงินให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นหลักซึ่งเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้และก็ไม่ทิ้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้วยโดยมองว่าหากทีมเศรษฐกิจชุดนี้สามารถยกระดับรายได้ของเกษตรกรที่มี20ล้านครัวเรือนได้จะทำให้กำลังซื้อในประเทศกระเตื้องขึ้นมาทันทีขณะที่นายสมชายจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI มองว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเป็นนักเศรษฐศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้ทิ้งการอัดฉีดเศรษฐกิจระยะสั้นส่วนนายสมคิดเป็นนักบริหารนักการตลาดและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับภาคเอกชนมากกว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรและให้ความสำคัญกับความต้องการของภาคเอกชนแต่ก็ไม่ได้ทิ้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวแนวคิดของนายสมคิดจึงเหมาะสมกับปัญหาของประเทศในขณะนี้ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น 5-6 เดือนมากกว่าแต่หาก2แม่ทัพเศรษฐกิจมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมกันและกันทำให้การพัฒนาประเทศมีความสมบูรณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน